Thai PBS Podcast. View the world via the voice.สวัสดีค่ะดิฉันนงรักปัตเลอร์นี่คือพื้นที่ของคนชอบอ่านและชอบแชร์ที่จะทำให้คุณไม่ต้องหลบมุมอ่านหนังสืออยู่คนเดียวแต่จะชวนทุกคนมาฟังและสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านไปพร้อมๆกันกับหลบมุมอ่านค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังรายการหลบมุมอ่านทางไทย PBS Podcast คุณผู้ฟังหลายท่านคงชื่นชอบนะคะการเดินทางท่องเที่ยวตามแหล่งประวัติศาสตร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแหล่งโบราณสถานแหล่งโบราณวัตถุพิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สถานและวัดนะคะก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะคะที่เราค่อนข้างจะคุ้นเคยกันเลยทีเดียวนะคะตั้งแต่เด็กจนโตไม่ว่าจะเป็นวัดตามหมู่บ้านชุมชนจังหวัดและวัดที่เป็นสถานที่ที่เป็นที่รู้จักในรูปแบบของสถานที่ท่องเที่ยวด้วยอีกด้านหนึ่งนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะวัดก็ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องแล้วก็เชื่อมโยงกับผู้คนหลากหลายชนชั้นชาติพันธุ์โดยเรื่องราวเหล่านี้ล่ะค่ะมีการนำเสนอผ่านภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังที่สะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนสังคมศาสนาวัฒนธรรมประเพณีวันนี้รายการหลบมุมอ่านนะคะจึงนำเสนอเรื่องราวของภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังของวัดทั่วประเทศไทยค่ะซึ่งเป็นคุณูปการนะคะจากการทำงานอย่างทุ่มเทยาวนาน17ปีในการเก็บข้อมูลลงพื้นที่ถ่ายภาพของอาจารย์อู่ทองประสาทวินิจฉัยจนสำเร็จออกมาเป็นหนังสือจารไว้ในภาพเล่ม1และเล่ม2ซึ่งเป็นผลงานชิ้นเอกอุขึ้นหิ้งและยังประโยชน์ต่องานอนุรักษ์สืบสานมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของชาติค่ะนอกเหนือจากนี้แล้วนะคะอาจารย์ยังนำข้อมูลค่ะจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลถ่ายภาพต่างๆเหล่านั้นนะคะมาทำเป็นหนังสือสำหรับให้เด็กแล้วก็เยาวชนได้อ่านรวมถึงเราเองที่เป็นผู้ใหญ่นะคะได้อ่านอย่างสนุกแล้วก็อุดมด้วยสาระค่ะหนังสือสำหรับเด็กเหล่านั้นนะคะยังเป็นสื่อการสอนที่จะทำให้เด็กแล้วก็คนอ่านค่ะรับรู้ถึงเรื่องราวที่ปรากฏบนภาพวาดและนิทานพื้นบ้านของที่ต่างๆผลงานของอาจารย์อู่ทองนะคะยังมีอีกหลายเล่มค่ะดิฉันขอยกตัวอย่างนะคะอาทิเช่นภาพเดียวพูดได้หลายพันคำนะคะเป็นการนำเสนอเรื่องของภูมิปัญญาแล้วก็ธรรมชาติแวดล้อมนะคะแบบนี้เขาเรียกว่านะคะอันนี้เป็นหนังสือสำหรับในครอบครัวเลยค่ะเพื่อสร้างสัมพันธภาพในบ้านนะคะสามารถอ่านได้ทั้งพ่อแม่ลูกเลยนะคะแล้วก็จะมีเล่มที่ว่าด้วยรูปแต้มนะคะเรื่องจิตรกรรมวัฒนธรรมของคนอีสานในเล่มที่มีชื่อว่าเรื่องเล่าขานผ่านรูปแต้มอีกเล่มก็เป็นซ่อนไว้ในสิมกอไก่ถึงฮอนุกฮูกในชีวิตอีสานนะคะและอีกเล่มคือติ่มม่วนซื่นนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีงานที่มีชื่อว่าผ่อผนังฟังนิทานนะคะเป็นวรรณกรรมพื้นบ้านของภาคเหนือค่ะและยังมีอีกเล่มนะคะที่เป็นเรื่องเล่าจากการท่องเที่ยวนั่นก็คือเล่มที่มีชื่อว่าเที่ยวไปทึ่งไปค่ะวันนี้ดิฉันจะคุยกับอาจารย์อู่ทองประสาทวินิจฉัยเพื่อพาคุณผู้ฟังนะคะเปิดมิติการดูภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังไปพร้อมๆกันค่ะเราจะเริ่มกันที่มูลเหตุที่อาจารย์ออกเดินทางก่อนนะคะและเก็บรวบรวมภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังจะเริ่มจากว่าทำไมอาจารย์ถึงชอบภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังจนนำไปสู่การทำงานอย่างจริงจังทุ่มเทในเวลาต่อมาค่ะค่ะก็กิจกรรมนี้ชอบมาตั้งแต่เด็กค่ะเพราะแต่ก่อนเข้าวัดก็เห็นรูปแล้วก็รู้สึกว่ามันสวยวัดพระแก้วนี่ไปบ่อยก็ชอบจิตรกรรมฝาผนังที่ระเบียงรอบๆนะคะแล้วพอโตขึ้นมาพอมาสอนหนังสือเนี่ยตัวเองสนใจหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรในการเรียนรู้เกี่ยวกับสังคมซึ่งหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยมันหายากแต่ว่าแหล่งใหญ่ๆมากๆเลยคือจิตรกรรมก็เริ่มใช้จิตรกรรมในการเป็นข้อมูลในการสอนหนังสือหลังจากที่ได้ลงพื้นที่ไปตามที่ต่างๆนะคะอาจารย์ในช่วงเริ่มต้นนี้มีปัญหาคลุกคลักอะไรบ้างแล้วจากเสน่ห์เดิมที่เราอาจจะเคยเห็นแค่วัดไม่กี่วัดทีเนี้ยไปทั่วเลยทั่วประเทศค่ะเสน่ห์ที่ค้นเจอมีอะไรบ้างคะนอกเหนือจากภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังที่เราตั้งใจจะไปดูอยู่แล้วแหละแล้วนอกเหนือจากนั้นอาจจะเป็นบรรยากาศอะไรต่างๆที่ประสบพบเจอค่ะก็จิตรกรรมฝาผนังเนี่ยค่ะมันเป็นเสน่ห์ในตัวเองอยู่แล้วในการที่จะไปมองหาว่ามันมีอะไรบ้างที่ซ่อนอยู่ในเรื่องคือจิตรกรรมฝาผนังเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเหมือนกันหมดนะคะเป็นพุทธประวัติเป็นชาดกเป็นพระหุงเป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องในศาสนาแต่มันจะมีสิ่งที่เรียกว่าภาพกาก
ก็คือภาพชีวิตที่แทรกไว้ตามที่ต่างๆบางทีตัวเองจะเรียกว่าชีวิตนอกกำแพงถ้าในวัดพระแก้วเนี่ยค่ะมันก็จะเห็นเป็นกำแพงวังเยอะแยะนะคะและไอ้ชีวิตคนที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยค่ะคือเสน่ห์ของมันมันจะบอกเล่าเรื่องราวหลากหลายมากนะคะแล้วก็พูดถึงว่าเวลาเดินทางไปเนี่ยอุปสรรคตอนแรกสุดเลยในช่วงแรกๆคือทำตั้งแต่ที่มันยังไม่มี GPS ไม่มีอะไรนะคะไปทีต้องมีแผนที่เป็นปึกๆไปพยายามคลำหาทางไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยน่ารักมากถ้ายิ่งอยู่ในชนบทที่ห่างไกลเท่าไหร่เป็นทางที่หมู่บ้านเล็กลึกลับเท่าไหร่นะคะชาวบ้านเขายิ่งดีใจเวลาเราไปทำนะคะบางคนเนี่ยออกมาต้อนรับเรียกกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นะเป็นความรู้สึกที่ดีมากๆก็สมัยนี้ก็ง่ายนะคะก็แค่กดชื่อวัดเช็คให้แน่ใจว่า Google ลงไม่ผิดก็วิ่งตาม Google อย่างเดียวไม่เหมือนแต่ก่อนเลยซึ่งประเภทนั่งไปตั้งตลอดทางนี่จะถึงไหมเนี่ยอะไรทำนองเนี้ยค่ะค่ะอย่างที่อาจารย์ได้เล่าถึงว่างานภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหมือนพุทธประวัตินะเกี่ยวกับทางศาสนาทีนี้อยากจะลองดูว่าเอ้ยอย่างที่ใกล้ๆอย่างชนบทเนี้ยมันมีวิถีชีวิตของผู้คนชาวบ้านสามัญชนเข้าไปสอดแทรกอย่างไรบ้างเนี้ยค่ะเยอะมากเลยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมพื้นบ้านของอีสานซึ่งเหลืออยู่น้อยมากแล้วนะคะหลักๆอยู่ที่มหาสารคามที่เป็นวัดดังมากก็คือในการที่เล่าเรื่องเวสสันดรชาดกเนี่ยเขาก็จะเขียนภาพผู้คนวิธีการแต่งตัวการแห่การเกี้ยวพาราสีเป็นรูปที่ใช้ชีวิตพื้นบ้านได้เยอะมากเพราะจิตรกรรมอย่างทางอีสานเนี่ยป่านนี้ก็ประมาณสักเกือบ100ปีและ70 80ปีอะไรอย่างเงี้ยนะคะยังบันทึกวิถีชีวิตของชาวบ้านแท้ๆอยู่เลยสามารถที่จะเล่าเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประวัติของท้องถิ่นได้จากการที่อาจารย์ได้ลงเก็บข้อมูลต่างๆทั่วประเทศทีนี้ค่ะพอได้ข้อมูลมาได้เคยฟังอาจารย์เล่าถึงวิธีการทำงานเนาะเพราะว่าจากที่ได้มาทั้งหมดที่ต้องมาย่อยทำเป็นหนังสือละเพราะเราก็จะถือว่าหนังสือเนี่ยเป็นมรดกที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้กับพวกเราได้อ่านด้วยอาจารย์มีวิธีที่จะจัดกลุ่มหรือว่าวางแผนในการทำงานเพื่อจะออกมาเป็นหนังสือไม่ว่าจะเป็นหนังสือในเชิงประวัติศาสตร์สังคมเกี่ยวกับศิลปะการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังกับงานในชุดที่เป็นหนังสือแบบสำหรับเด็กอ่านอย่างเงี้ยค่ะแต่ละวัดนะมันจะมีความแตกต่างกันในท้องถิ่นค่อนข้างเห็นได้ชัดในกรณีที่เขาเป็นตัวของตัวเองนะคะแต่วัดส่วนใหญ่ไม่ว่าจะภาคไหนก็แล้วแต่เนี่ยจะวาดตามของโปสเตอร์ของสธรรมภักดีไม่มีเอกลักษณ์ของตัวเองไม่มีอะไรเงี้ยอันนั้นเยอะกว่านะคะก็ถ้าหากพูดถึงในการวางแผนเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆก็คือเกิดนึกขึ้นมาว่าอยากทำเรื่องนี้ค่ะแล้วก็ย้อนกลับไปดูภาพว่ามีภาพที่ไหนบ้างที่จะเอามาใช้ได้ไม่ใช่ว่าไปทำงานที่วัดแล้วถึงจะนึกเรื่องนะคะนึกเรื่องก่อนแล้วถึงจะไปหาวัดรูปเวลาที่ไปเก็บตามวัดเนี่ยค่ะก็เก็บเป็นแถบก็คือไปที10วันอย่างเงี้ยก็ไล่เก็บไปเรื่อยๆไม่ได้มีหัวข้อเฉพาะพิเศษในหัวใจนะคะก็สำหรับหัวข้อว่าจะนึกถึงเรื่องอะไรนั้นก็มันก็แล้วแต่วูบขึ้นมามากกว่านะคะอย่างเช่นอย่างตอนเนี้ยเดิมเนี่ยกะว่าจะทำสตรีทอาร์ตแต่เปลี่ยนมาทำพาหุงพาหุงนี่เป็นโครงการที่คิดจะทำนานแล้วแต่ไม่ได้ทำสักทีหนึ่งนะคะพอถึงเนี่ยอย่างจังหวะอย่างเนี้ยก็จะนึกถึงพาหุงซึ่งมันพูดถึงชัยชนะของพระเจ้าซึ่งเป็นชัยชนะที่เป็นมงคลคือชนะแล้วผู้แพ้ยอมรับนับถือด้วยใจจริงแล้วก็วิธีที่การที่ท่านใช้มันจะมีความหลากหลายเพราะฉะนั้นปีนี้ตอนนี้กำลังทำอยู่เนี่ยก็คือพาหุงเนี่ยค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างเลยอย่างเช่นอย่างตอนที่ท่านใต้ร่มธงไทยนี่ก็มีความรู้สึกว่าดีจังเลยนะตอนนั้นดีใจมากที่ประเทศไทยไม่แตกแยกเพราะว่าตอนนั้นมีข่าวต่างประเทศเยอะมากว่ากีดกันไล่ฆ่ากันคนผิวเหลืองก็ไม่ได้คนศาสนามุสลิมก็ไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะก็นึกถึงดีใจว่าประเทศไทยเนี่ยมันเป็นประเทศที่ต้อนรับทุกชาติทุกศาสนาก็เลยทำใต้ร่มธงไทยขึ้นมาเพื่อบอกว่าชาติเราเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะมาตั้งนานแล้วด้วยอย่าเสียเอกลักษณ์นี้ไปเลยคืออย่ามานั่งเกลียดชังกันเพียงเพราะว่าเขาถือศาสนาต่างกันเป็นเพราะเขาเชื้อชาติต่างกันอันนี้ก็พูดถึงแรงบันดาลใจที่มาของหนังสือแต่ละเล่มเนี่ยค่ะอย่างตัวที่จะเป็นวรรณกรรมพื้นบ้านนะคะตามภาคเหนือหรือว่าภาคอีสานอย่างนี้ค่ะอาจารย์ใช้วิธีการเล่าเรื่องยังไงแบบคงโครงไว้แล้วการนำเสนออย่างเงี้ยอาจารย์คือถ้าเป็นนิทานเนี่ยนะคะเราทำจากวัดเดียวในแต่ละเรื่องเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกวัดที่มีเนื้อหาเยอะแล้วก็รูปสมบูรณ์พอที่จะมาเล่าให้เด็กฟังได้
ต้องยอมรับว่าถ้ารูปเลอะเลือนเนี่ยต่อให้เรื่องสนุกยังไงเด็กก็ไม่ชอบนะคะเพราะฉะนั้นเวลาถ้าเป็นนิทานเนี่ยค่ะก็จะคิดถึงวัดก่อนว่ามันมีเรื่องอะไรที่มันต่อเนื่องกันพอที่จะเล่าเป็นเรื่องเป็นราวได้พอผนังเนี่ยทำได้2ครั้งที่จริงทำครั้งที่3ก็ยังได้เพราะภาคเหนือเนี่ยมีวัดที่เขียนเป็นจิตรกรรมไว้สมบูรณ์สวยงามมากพอที่จะทำเป็นเล่มที่3ได้นะคะแต่ว่าอย่างฮูบแต้มเนี่ยของอีสานเนี่ยไม่มีแล้วทำเล่มเดียวจบเพราะว่าเรื่องเล่าของอีสานนิทานพื้นบ้านมีไหมมีแต่มีอย่างละนิดอย่างละหน่อยไม่ต่อเนื่องกันวัดหนึ่งวาดไว้สัก 3-4 ฉากจบละพอละเป็นที่รู้กันอะไรอย่างเนี้ยค่ะมันก็ทำเป็นเล่มไม่ได้เพราะฉะนั้นการทำนิทานเนี่ยมันมีข้อจำกัดในเรื่องนี้ว่ารูปที่มีมันจะพอไหมมันจะเล่าได้ไหมยกตัวอย่างอย่างเล่มที่สองที่ทำผ่อผนังอีกครั้งนอกเนี่ยเล่าเรื่องของคัทกุมารจากวัดภูมินนั่นนะคะจริงๆแล้วเรื่องอีกวัดที่หนองบัวเนี่ยมันสนุกกว่าแต่ปัญหาก็คือภาพตอนเนี้ยที่นั่นมันเลอะมากจนกระทั่งส่วนที่ชัดมีไหมมีค่ะที่ชัดมากก็สวยมากแต่ว่าเรื่องเนี่ยมันต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นจนจบแล้วหลายท่อนมากเนี่ยภาพมันเลอะจนทำไม่ได้ก็เลยไม่ได้เลือกวัดนั้นอันนี้เป็นตัวอย่างของการเลือกวัดค่ะการเดินทางไปที่ต่างๆนะคะอาจารย์อย่างที่เคยฟังสัมภาษณ์ของอาจารย์นะคะก็จะเล่าถึงในแง่ที่ว่ามันก็มีข้อห่วงกังวลแหละสำหรับในปัจจุบันโดยเฉพาะในเรื่องของการถ่ายภาพการเก็บข้อมูลนะคะอาจารย์อยากจะฝากอะไรถึงคนที่ทำงานในยุคปัจจุบันนี้ค่ะในการทำงานสายอนุรักษ์ด้วยหรือแม้แต่นักท่องเที่ยวนะคะที่ไปตามที่ต่างๆพวกภาพวาดอย่างนี้มันก็มีอายุอนามของมันเนอะหรือว่าการอนุรักษ์รักษาอย่างเงี้ยค่ะก็สิ่งที่นักท่องเที่ยวทำได้อย่างมากถ้าอดใจได้ก็คือการไม่ใช้แฟลชนะคะเพราะแฟลชมันทำลายภาพอย่างมากเลยซึ่งอันนี้คนไม่ค่อยตระหนักแต่โชคดีก็คือสมัยนี้คนถ่ายด้วยมือถือและมือถือมันมักจะปรับซะจนแสงมันชัดเองอยู่แล้วสมัยก่อนเนี่ยค่ะใช้แฟลชกันเยอะมากแล้วก็ภาพเนี่ยอย่างที่เคยเล่าบอกว่าที่วัดสระบัวแก้วเนี่ยซีดไปคาตาเลยเพราะว่าทุกคนยึดหมดนะคะตั้งแต่ภาพที่สีแมงสดอยู่มันอยู่มาได้ประมาณ70ปีโดยสียังสดอยู่แต่ภายใน5ปีตอนนั้นพูดถึงตอนที่ไปเก็บข้อมูลนะคะจากครั้งแรกที่ไปภายใน5ปีเนี่ยสีมันซีดลงทันตาเห็นอันนี้ก็เป็นฝีมือนักท่องเที่ยวลมหายใจของเราที่ยื่นหน้าเข้าไปจนชิด เวลาถ่ายต้องแอคท่าต้องเอาหลังไปพิงถูไปถูมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นองค์ประกอบเล็กๆน้อยๆที่พวกเราช่วยกันทำลายสิ่งที่มันเคยอยู่มาได้เป็น10ปีนะคะยิ่งสตรีทอาร์ตตอนนี้ภาพเห็นสวยๆอยู่ 2-3 ปีหายไปหมดละไม่รู้ว่าเป็นเพราะคุณภาพสีด้วยหรือเปล่าหรือเป็นเพราะว่าคนไม่ระวังเลยเอาขยะไปกองข้างหน้าถูๆไถๆนะคะขูดๆบ้างอะไรอย่างเนี้ยค่ะมันก็จะเสื่อมลงไปถ้าเราเห็นคุณค่าเราก็จะพยายามทนุถนอมรักษานะคะอันนี้ก็อยากจะฝากนะคะสำหรับหลายๆท่านนะคะที่ไปเที่ยวตามวัดหรือว่าตามสถานที่โบราณสถานโบราณวัตถุต่างๆนะคะในเรื่องข้อพึงระวังนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นลมหายใจของเรานะคะแสงจากแฟลชนะคะมีผลต่อภาพวาดที่ปรากฏอยู่ถ้าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยสีธรรมชาติกับสีเคมีณปัจจุบันอย่างเงี้ยค่ะตัวไหนที่มันยาวนานที่สุดอาจารย์ถ้าเกรงใจตัวเองตอบนะคะคืออันนี้ตอบยังไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์เลยค่ะสีที่วาดมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3อ่ะมันยังอยู่ได้อ่ะ ยังสีสดใสซาบซ่าอยู่เลย ถ้าหากคนเราไม่วิ่งเข้าไปถ่ายรูปไม่ไปถูไปถ่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมีวัดรัชกาลที่3เหลืออยู่เยอะมากมันเป็น100ปีแล้วมันอยู่แต่ขณะที่สตรีทอาร์ตเนี่ยวาดได้2ปีซิดไปหมดแล้ว ก็ไม่รู้เป็นเพราะว่าเขาใช้สีคุณภาพดีหรือเปล่าอันนี้บอกไม่ได้แต่ว่าถ้าพูดจากความรู้สึกโดยไม่มีหลักฐานเนี่ยก็คือสีธรรมชาติอยู่ได้นานกว่าค่ะแม้กระทั่งสีธรรมชาติที่คนอีสานใช้เป็นพื้นบ้านเป็นสีที่เขากลั่นมาจากต้นมงต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็อยู่ได้ 70-80 ปีแต่ตอนแรกๆที่ตัวเองไปถ่ายสีมันยังชัดมากอยู่เลยโดยที่ไม่มีการซ่อมแซมแล้วอย่างงานช่างค่ะอยากจะให้อาจารย์ลองเปรียบเทียบในงานช่างที่วาดจิตรกรรมฝาผนังค่ะในอดีตจนถึงปัจจุบันนี้อาจารย์เห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างคะก็เหมือนกันทุกยุคสมัยอะค่ะช่างวาดอย่างเช่นรัชกาลช่างรัชกาลที่3เนี่ยทำไมเราถึงได้รู้สึกว่ามันเหลือแต่ภาพสวยๆเพราะภาพที่คงไม่สวยมันก็คงไปหมดแล้วถูกไหมคะไม่เหมือนกับภาพยุครัชกาลที่9ที่มันเพิ่งสดๆใหม่ๆมันมีการจ้างงานเยอะมาก
เราก็จะมีโอกาสเห็นทั้งที่ฝีมือดีและฝีมือไม่ดีนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นช่างหลวงวัดหลวงเนี่ยโอกาสที่จะเล่นสนุกน้อยมากถ้าเป็นวัดชาวบ้านเนี่ยลูกเล่นมันจะเยอะกว่าลูกเล่นในที่นี้หมายถึงการใส่ผ้าที่มันไม่ใช่เกี่ยวข้องกับเรื่องเช่นใช้หน้ากากอนามัยติดโควิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีใส่เข้าไปในภาพนะคะก็คือตัวเองเนี่ยในฐานะที่ตามล่าหาประวัติศาสตร์ในจิตรกรรมภาพเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีค่าเขาจะใส่โดเรมอนมาก็ไม่เป็นไรให้เรารู้ไปว่าในสังคมไทยเรามีโดเรมอนเรามีปิกาจูนะคะและเราก็มีปีโตพระเอกหนังดังทั้งหลายอยู่ในรูปมีภาพโรนัลโดอันนี้คือบันทึกประวัติศาสตร์ซึ่งตัวเองจะชอบมากในขณะที่คนจำนวนมากจะบอกว่ามันไม่เห็นเกี่ยวกับพุทธประวัติแล้วเอาออกไปภาพโป๊ก็เหมือนกันชอบให้คนให้เอาออกคุณกลับไปดูสี่ภาพเก่าๆแล้วกันที่สามมันพิภาพโป๊เกือบทุกวัดเลยอ่ะคือเขาไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นอนาจารเวลาภาพโป๊เนี่ยจริงๆมาเราควรจะห้ามภาพวาดวิวใช่ไหมคะภาพโป๊ในจิตรกรรมฝาผนังเนี่ยเห็นทีไรก็หัวเราะไม่มีความวาดวิวอะไรเกิดขึ้นเลยแม้แต่น้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่เป็นอนาจารพระท่านแต่ก่อนท่านก็ไม่จู้จี้ว่าจะต้องไม่ใช้ก็เป็นสิ่งที่น่ากังวลสำหรับสมัยใหม่สำหรับคนที่อยากจะแหวกแนวออกไปนะคะก็มีช่างที่เขาก็บ่นว่าเขาก็ถูกบังคับให้ลบหมดเลยเขาวาดการ์ตูนญี่ปุ่นลงไปในกองทัพมารมันจะเป็นอะไรเหรอทำนองนั้นเห็นว่าอาจารย์กำลังทำงานโปรเจกต์โครงการนี้อยู่เช่นเดียวกันเพื่อตามดูสตรีทอาร์ตในที่ต่างๆเห็นบอกว่าชอบมากเลยทางภาคใต้ค่ะอาจารย์คะในตัวของสตรีทอาร์ตเนี่ยอาจารย์ในฐานะของคนที่ติดตามดูภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังในวัดนะคะมา400กว่าวัดแล้วค่ะณยุคสมัยนี้ที่สตรีทอาร์ตต้องเรียกได้ว่ามีเกิดขึ้นเยอะมากนะคะเป็นทั้งจุดท่องเที่ยวด้วยเป็นทั้งผนังที่สามารถที่จะบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของผู้คนได้ด้วยเช่นเดียวกันรวมถึงบางอันมันก็คือเป็นงานที่แบบว่าแสดงออกไปของตัวศิลปินด้วยค่ะอาจารย์วางแผนที่จะทำอย่างไรบ้างคะตอนนี้วางแผนว่าปีหน้าจะเขียนเรื่องเล่าข้างถนนนะคะก็คือมันเป็นเรื่องเล่าวิธีคิดของตัวเองไม่เปลี่ยนเวลาดูจิตรกรรมก็มองหาสิ่งที่มันเป็นประวัติศาสตร์สังคมอยู่ในนั้นเวลาที่ทำสตรีทอาร์ตก็มองหาสิ่งเดียวกันเพราะฉะนั้นกราฟฟิติจำนวนมากจึงไม่ถ่ายเหมือนภาพโปสเตอร์ในกิจกรรมในวัดจำนวนมากก็ไม่ถ่ายเหมือนกันเพราะมันเหมือนกันหมดมันไม่ได้บอกอะไรเลยที่มันเป็นตัวตนของท้องถิ่นหรือของแม้แต่ของศิลปินแต่ว่าหลายๆที่ที่เขาตั้งใจอย่างเช่นของชัยภูมิเนี่ยเขาจะพูดเลยว่าเขาจะวาดแผ่นดินเพราะฉะนั้นรูปของชัยภูมิเนี่ยจะเป็นรูปที่บันทึกตั้งแต่ชีวิตชาวบ้านเล็กๆน้อยๆในนั้นภาพเมืองเก่าที่มันเป็นอยู่ภาพชีวิตลงสีอย่างเงี้ยค่ะจะชอบที่วังทองซึ่งต้องการจะใช้รูปถ่ายเมื่อ50ปีที่แล้วมาวาดอย่างนี้ก็จะชอบอันนี้พูดโดยที่ยังไม่ได้ไปเห็นนะคะแต่เห็นแต่ข่าวยิ่งภาคใต้เนี่ยที่ชอบมากเพราะว่าเขาวาดชีวิตชาวบ้านธรรมดาอยู่บนผนังคนขายกาแฟคนผัดไทยเพราะฉะนั้นรูปสตรีทอาร์ตที่มันบอกเล่าเรื่องชีวิตของผู้คนเนี่ยก็จะเก็บส่วนสตรีทอาร์ตถ้ามันเป็นการ์ตูนก็สวยดีไม่ขัดข้องนะคะเมื่อวันก่อนก็ไปตามไล่ถ่ายภาพของสตรีทอาร์ตของสิงห์บุรียาว 3.4 กิโลเมตรได้ภาพที่ตัวเองใช้ได้ประมาณสัก5ภาพนะคะแต่ที่เหลือเนี่ยมันจะเป็นรูปซึ่งก็สนุกสนานดีเป็นการ์ตูนเล็กๆเหมาะสำหรับเด็กที่มาดูมาเรียนรู้อะไรอย่างเนี้ยค่ะสตรีทอาร์ตถ่ายเองนี่ยิ่งแบบลำบากมากเพราะว่าวัดเนี่ยอย่างน้อยหาวัดเจอแล้วก็ยังปักหมุดได้ใช่ไหมคะค่ะสตรีทอาร์ตเนี่ยคนส่วนใหญ่เอาลงภาพมาแล้วบอกไปดูเองคือไม่บอกแล้วอยู่ที่ไหนต้องวิ่งหาตามพอดีมันมีตอนนี้ GPS โชคดีปีที่แล้วเพิ่งทำสตรีทวิวใหม่เมื่อปี22ก็เลยต้องวิ่งตามดูตามถนนว่ามันไปอยู่ที่ไหนบ้างเหนื่อยกว่าวัดเยอะมากเลยค่ะถึงบอกว่าน่าเสียดายเพราะว่าสตรีทอาร์ตจำนวนมากเนี่ยเขาได้ทุนจากททสตูลเนี่ยทำเป็นเล่มคู่มือเลยนะคะว่าวาดรูปไหนมีความหมายยังไงอยู่ที่ไหนปักหมุดให้เราเลยเงี้ยแฮปปี้มากเลยแล้วมันสวยมากทุกที่ในขณะที่ททของรู้สึกจะเป็นสุราษฎร์ธานีเขาก็ทำใส่เฟซบุ๊กของเขาไว้ว่าอันเนี้ยมันอยู่พิกัดที่เท่าไหร่เราก็ไปหาได้นะคะแต่ว่าอย่างเช่นดังขอนแก่นเนี่ยที่เด่นมากก็คือที่ The Wall เนี่ยเป็นภาพเก่าเป็นภาพชีวิตคนอะไรอย่างเนี้ยค่ะแล้วก็ทำได้สวยมากก็คือเป็นศิลปะมันเหมือนกับเราไปดูที่ตึกไม้เก่าๆ2ชั้นแต่ละคนแต่ละชั้นเขาที่เนี่ยต่างเขาก็จะมีตัดผมกินข้าวอะไรทำนองเนี้ยค่ะก็มีหลายอย่าง
ก็จะชอบอันนั้นขอยกย่องภาคใต้อย่างแท้จริงภาคใต้เนี่ยมีทุกจังหวัดและทุกจังหวัดเนี่ยมีภาพที่ตัวเองเก็บได้คือหมายความว่าเป็นภาพที่เล่าเรื่องชีวิตมีภาพที่ไม่เล่าเรื่องชีวิตด้วยใช่แต่ว่าภาพนี่มันมีภาพที่เล่าเรื่องชีวิตมากพอที่จะทำเป็นเรื่องเป็นราวได้เลยค่ะอีกที่ที่ชอบมากก็คือสตรีทอาร์ตของลำปางลำปางเนี่ยดีมันมีเรื่องเล่าของท้องถิ่นนะคะแล้วก็น่ารักมากก็คืออย่างเช่นกำแพงที่มันอยู่ใต้ต้นมะนาวอะค่ะเขาก็จะทำคนใส่มะนาวแล้วก็มีมะนาววาดมะนาวหล่นอยู่ที่พื้นต้นชมพู่ก็จะมีชมพู่หล่นอยู่ที่พื้นอย่างเงี้ยจะรู้สึกชอบว่าศิลปินใช้ความคิดอะไม่ใช่ว่าตัวเองมีอะไรก็เอาไปเขียนอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นความสนุกนะคะในอีกยุคนึงของอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของสตรีทอาร์ตชีวิตคนข้างถนนนะคะที่อาจารย์เล่าให้กับพวกเราได้ฟังกันว่าไปเจอที่ไหนมาบ้างจากประสบการณ์ที่ผ่านมานะคะมันจะมีคือวัดไม่ค่อยมีให้เก็บเลยหันมาเก็บสตรีทอาร์ตแล้วค่ะ คิดว่าวัดคงจะเหลือน้อยมากเลยที่ยังไม่ได้เก็บเนี่ยนั้นก็ไปทั้งทีก็ต้องจะเก็บสตรีทอาร์ตแล้วค่ะแล้วโดยส่วนตัวจากที่อาจารย์ไปมา400กว่าวัดนะครับจะไม่ถามว่าชอบวัดไหนแต่อยากจะทราบว่าโดยความรู้สึกส่วนตัวเนี่ยชอบของวัดทางภูมิภาคไหนตอบไม่ได้เลยค่ะเพราะวัดในดวงใจนี้มีอยู่ทุกภาคเพราะว่าความเป็นตัวของตัวเองก็มีอยู่ทุกภาคเหมือนกันนะคะภาคที่อาจจะเรียกว่าเราชอบน้อยที่สุดคือภาคกลางมั้งเพราะมันอาจจะไม่มีอะไรเด่นภาคเหนือก็มีลายเส้นของภาคเหนือภาคอีสานมีพื้นบ้านของอีสานภาคใต้มีลายเส้นอย่างวัดชนทาราที่เห็นปุ๊บรู้เลยว่าคือวัดนี้เพราะไม่มีที่อื่นในโลกนี้ที่วาดแบบนี้อะไรทํานองเนี้ยค่ะแต่วัดทางภาคกลางมีไหมที่เป็นหนึ่งในดวงใจก็มีอย่างวัดคงคารามที่ราชบุรีก็เป็นหนึ่งในดวงใจเพราะฉะนั้นก็ชอบหมดมั้งคะไม่รู้จะจำกัดความว่ายังไงค่ะ400กว่าวัดนี่ก็ถือว่าอาจารย์พอใจเต็มที่แล้วใช่ไหมคะค่ะพอใจที่ตัวเองทำมาแต่ว่าทั้งหมดนี่ต้องขอบคุณเพื่อนที่เคยบอกว่าไม่เคยรู้สึกว่าเพื่อนเป็นเพื่อนก็คือไม่ได้รู้สึกว่าเข้าไปในฐานะเพื่อนเข้าไปในฐานะแรงงานที่ช่วยเหลือเราอย่างเต็มอกเต็มใจมากนะคะก็มีความสุขทุกครั้งที่ไปนี่ก็เพิ่งกลับมาจากอีสานค่ะอย่างนี้ค่ะก็ยังมีให้เที่ยวได้เรื่อยๆแล้วก็มีเพื่อนที่น่ารักเรื่อยๆเหมือนกันค่ะอาจารย์ก็ยังได้เที่ยววัดแบบเที่ยวไปทึ่งไปใช่ไหมเหมือนกับงานหนังสืออีกเล่มที่อาจารย์เขียนนั้นจะเป็นการท่องเที่ยวจากต่างประเทศใช่ไปอีสานคราวนี้ไม่น่าเชื่อไปเจอวัดนึงอึ้งไปเลยเกิดจำชื่อวัดไม่ได้เลยคือคราวนี้มีวัดที่สวยๆมากหลายวัดเลยค่ะจนจำชื่อสลับกันหมดแต่วัดนี้โอ้โหวัดสวยเลยได้ขนาดนี้ไม่เคยรู้เลยว่าคืออีสานเนี่ยไปหลายรอบแล้วและอันเนี้ยละเลยมาตลอดตรงแถวเนี้ยนะคะพอไปเจอโอ้โหสวยจังเลยถูกใจอะไรเงี้ยมันก็ยังได้ทึ่งได้เรื่อยๆอะค่ะค่ะนะคะวันนี้นะคะก็ได้ฟังเรื่องราวนะคะสุดทึ่งเลยนะคะในเรื่องของภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังตามวัดต่างๆทั่วประเทศไทยนะคะอาจารย์ได้แจ้งให้พวกเราได้ทราบแล้วนะคะ400กว่าวัดนะคะแล้วก็ยังมีความทึ่งอยู่นะคะในการที่เดินทางไปตามที่ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้เดินทางไปพร้อมๆกับเพื่อนๆด้วยซึ่งเพื่อนๆก็ช่วยในเรื่องของการทำงานด้วยเช่นเดียวกันนะคะและการทำงานซึ่งมีความทันสมัยขึ้นมาอีกหน่อยตรงกับยุคตอนนี้นั่นก็คือในเรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูลของสตรีทอาร์ตนะคะวันนี้นะคะรายการลงมุมอ่านของไทย PBS Podcast นะคะก็ต้องขอบพระคุณนะคะอาจารย์อู่ทองประสาทวินิจฉัยที่มาร่วมพูดคุยกับรายการค่ะและทำให้เราทึ่งและก็สนุกไปกับภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังค่ะและฝากติดตามนะคะผลงานของอาจารย์ด้วยค่ะวันนี้ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะหากมีหนังสือดีๆที่อยากมาแชร์กันมาบอกกับเราได้นะคะแล้วกลับมาหลบมุมอ่านด้วยกันค่ะ